สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันจันทร์ที่3ธันวาคม2561ค่ะเป็นคนร้ายเนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยได้ภาพได้ชื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะน่าสนใจตรงตามกันเนี่ยนะฮะวันนี้มันมีเหตุการณ์ซึ่งเราก็พยายามจะหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นประเด็นก็คืออ่ะไม่เกินเยอะแล้วนะฮะอย่าเพิ่งหลับนะฮะกลับมาเริ่มต้นเลยวันนี้ไม่ให้เสียเวลาสนับสนุนโดย Adda Light to Density นุ่มแตกต่างอย่างมีสไตล์ปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยอินทรีย์ผสมเคมีกระสอบเดียวเปลี่ยนชีวิตขบวนสุดท้ายส่งท้ายปีลดหย่อนภาษีกับธนชาตถึงวันที่31ธันวาคม2561 Sport World Expo Impact เมืองทองฮอลล์4วันที่1ถึง9ธันวาคม Hilux Revo แรงจริงประหยัดจริงเอาละครับกลับมา2ทุ่ม55นาทีเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้แจกแจ็คเก็ตทุบโต๊ะข่าวไปบอกพิษเนี่ยนะฮะเป็นจุดที่มีการอ้างว่าเนี่ยมันเหมือนกับตึกที่กำลังเขาเรียกอะไรก่อสร้างถูกไหมฮะปรับปรุงตกแต่งแล้วถูกระบุว่าน่าจะเป็นจุดที่แหม่มสาวเนี่ยน่าจะถูกลวงเพื่อที่จะข่มขืนเนี่ยนะฮะวันนี้ทันทีที่เราเดินทางไปถึงเนี่ยนะฮะตึกนี้ที่คุณผู้ชมเห็นก็คือกำลังมีการก่อสร้างอยู่เป็นห้องแถวริมสุดเลยติดกับตรอกเลียบคลองหลอดวัดราชบพิตรเนี่ยนะฮะภายนอกเนี่ยไม่มีประตูกั้นมีแต่เพียงแสลนสีเขียวๆเนี่ยนะฮะที่ขอกลับไปที่ตึกก่อนนะฮะทีมงานมันจะมีแสลนเนี่ยนะฮะที่กั้นเอาไว้ถูกไหมฮะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะฮะทางผู้สื่อข่าวพยายามจะดูเนี่ยนะฮะว่าข้างในมีใครอะไรยังไงหรือไม่จนกระทั่งเราไปเจอกับคนดูแลตึกเนี่ยนะฮะซึ่งเดินทางมาตรวจสอบพวกมิเตอร์ไฟฟ้ากับค่าน้ำเธอก็บอกว่าเธอเองเนี่ยไม่ใช่เจ้าของตึกแล้วก็ไม่รู้จริงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนไปมันจะทำอะไรกัน